อักษรภาษาเรียงร้อยเรื่องราวอย่างมีศิลปะสู่ความเข้าใจเปี่ยมด้วยอรรถรสและเสน่ห์ให้ชวนติดตามค้นหาโดยมุ่งเน้นที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงอันเป็นหัวใจของงานสารคดีนับเป็นเอกลักษณ์ของธีรภาพโลหิตกุลผู้สร้างสรรค์วรรณศิลป์งานสารคดีมากกว่า30ปีงานเขียนสารคดีจำนวนมากกว่า50เล่มที่ธีรภาพได้สร้างสรรค์ส่วนใหญ่เป็นสารคดีสัญจรและสารคดีชีวิตเอกลักษณ์และความโดดเด่นอยู่ที่การนำเสนอข้อมูลเชิงลึกด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเชื่อมโยงจากอดีตถึงปัจจุบันรวมทั้งภาพถ่ายระดับมืออาชีพของผู้เขียนที่นำมาประกอบสารคดีสารคดีของธีรภาพจึงเป็นสารคดีมีชีวิตนี่คือกระบวนการที่ทำให้สารคดีมีชีวิตที่ผมพูดอยู่เสมอถ้ามันสามารถเชื่อมโยงคนปัจจุบันได้เชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกของคนปัจจุบันได้คนปัจจุบันรับรู้ได้สัมผัสได้แต่ต้องได้เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณได้เอาสารคดีไปนั่งอยู่ในหัวใจเขาแล้วภาพหนึ่งอันฉายชัดคือการเป็นนักเขียนสารคดีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์สังคมศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนและยึดมั่นในการสร้างสรรค์สารคดีเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันอันมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงลึกๆในใจแล้วเนี่ยผมก็คงจะพูดได้เพียงแต่ว่าเขียนงานแล้วอยากให้คนสร้างสรรค์งานสารคดีโดยอยากให้คนเข้าใจกันนะครับเริ่มต้นจากคนในประเทศเราเดียวกันที่ต่างศาสนากันเข้าใจกันคนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจนกระทั่งไปถึงกระทั่งที่มีโอกาสไปในยุโรปเราก็อยากจะให้คนเข้าใจว่าชาวอาหรับเป็นยังไงชาวยุโรปเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในจิตนาการของการเขียนด้วยคุณลักษณะอันโดดเด่นของสารคดีที่เปี่ยมไปด้วยวรรณศิลป์อีกทั้งการอุทิศตนให้แก่การสร้างสรรค์งานเขียนประกอบกับผลงานสารคดีได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับของมหาชนนายธีรภาพโลหิตกุลจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์สารคดีพุทธศักราช2558